สวัสดีครับพี่น้องแกงเห็ดเพิงหรือเห็ดตับเต้าพี่น้องมานี่แกงนัวๆพี่น้องหม้อน้อยๆสมมือมันกับราคาแพงเนี่ยจังหน่อยใส่บักขามเปียกพอสมๆครับผมมันสีเหนียวเหนียวน้ำข้นมันนี่สีเหนียวเหนียวครับผมผู้ใดเคยกินนี่กึดกึดดีเป็นเห็ดที่ตัวหน่อยมากที่สุดเลยในบรรดาเห็ดเห็ดตับเต่าเห็ดเพิงเพราะว่าหน้านี่มันฝนแล้วเนาะฝนแล้วนะแม่เนาะเห็ดเพิงออกครับผมโลละ200 200ถึง250นะเข้ากับมะแกงเดี๋ยวไปส่งงาอันนี้แค่ต้มสุกแล้วแพ้ว่าต้มสุกแล้วกะสีแกงไปส่งงาจักถ้วยนึงแบ่งกันคนละถ้วยแบ่งกันคนละถ้วยพอดีนะใส่ผักอีตูใส่น้ำปลาแค่นี้แหละพี่น้องแพ้ว่าตำพริกแห้งใช่แล้วผักติ่วก็ใส่แต่ว่าตัวหน่อยบ่มักผักติ่วแกงใส่บักขามออกใช้น้ำปลาร้าอะปรุงรสลวดเพราะว่าเห็ดแพร่ผ้าตุ่มสุกแล้วกะตะไคร่ขาดบ่ได้คือตะไคร่ครับผมโอ้น้ำปลาร้านัวๆเนี่ยพี่น้องแกงเห็ดเพิงถ้าพี่น้องไม่กะต้องต้มโดนเนี่ยแต่ว่าแพ้ว่าเราต้มแล้วเราต้มเห็ดสุกแล้วนะต้มสุกแล้วจังค่อยเอามาแกงจังค่อยเอามาแกงคือดองรสดีต้องใส่กันนะครับผมใส่2อย่างใส่2อย่างแล้วก็ขาก็ได้กับความเปรี้ยวความเปรี้ยวใส่ละบักขามเจ้าถ้ามันเปรี้ยวแล้วก็เอาออกบ่ทันเปรี้ยวอ่ะเพียงใดเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวนะทดบกถ้าเขาต้มแล้วเขาก็ใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้แต่ว่าต้องเอาน้ำมันน้ำเด้อถ้าบ่เอาน้ำมันนี่บ่ได้ความนัวบ่ได้ความเหนียวแมนแพ้ว่ากับตะหน่อยเคยเฮ็ดแล้วบ่เอาน้ำมันแกงบ่แซ่บเลยบ่แซ่บมันจืดแต่ว่าถ้ามีน้ำนี่น้ำต้มมันนี่เว้ยจังสี่เลยพี่น้องยกโปให้เลยซิมมึงรสชาติตามต้องการบ่ได้แล้วใส่ผักอีตูลงไปปิดแก๊สผักอีตูขาดก็ได้เพิ่มความหอมเพิ่มความเข้มข้นยากินเขาระบุบ่ท่านกินดอกแกงเห็ดเดี๋ยวตักไปให้เพิ่นใช้เนี่ยพุ่นน่ะเห็นบ่มันสิกึดๆๆๆดีล่องคอดีผู้เฒ่าบ่มีแขวจังซี่ยำกึดๆๆเจ้าแม่เนาะจ้ะอ่ะเอาถุงมาตักไปย่างเดี๋ยวค่อยชิมมึงรสชาติพอดีไปชิมดูพอดีตัวหน่อยสิขี่เขาไปเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นสิกินเขาก่อนนะตอนนี้มัน5 โมงกู5โมงครึ่งแล้วบางทีเขาเจ้าก็กินเขาตะเวนในบ้านเพิ่นกินเขาตะเวนย้ำถุงแต่คนละถ้วยคนละถ้วยแกงเห็ดเพิงไปฝากย่าห่อมกหวกลูกไข่ก็บ่กินเจ้ากินหวกอยู่บ่แม่ก็ได้แกงนึงก็ได้เปาะนึงได้คนละถ้วยพอดีพี่น้อง
ค่ว่าครบตะหน่อยก็ได้ถ้วยนึงหอมแซ่บนี่หน่อยก็แบ่งๆกันไปนี่หน่อยก็แบ่งตามน้อยพูดอ่ะเขาน้ำเต็มทุ่งเห็นป่ะน้ำพี่กายนี่ได้ชูบออกเดี๋ยวตะหน่อยไปพาไปเมืองไฮหน้าของตะหน่อยไฮหน้าตะหน่อยบ่ต้องเว้าถึงครับผมซื้อป่ามาเลี้ยงเลยเลยอันที่เขาบ่เกิดนี่เดี๋ยวตะหน่อย3ครับผมเดี๋ยวให้ต้นกล้าต้นเขามันขึ้นสูงก่อนตอนนี้มันยัง3บ่ได้เนาะถ้าถ้า3ไปมันก็มันจมแม้เดี๋ยวเขามันเน่าเดี๋ยวให้มันซัดขึ้นอีกก่อนทั้งโน่นมันก็เขียวหมดแล้วกะที่มันบ่ขึ้นก็เพราะว่ามันมีน้ำตลอดเขามันก็เน่าไปเนาะเดี๋ยว3เอาบ่ใช่ปัญหาครับผม3เอาก็ซ้ำดำล่ะ นิดเดียวครับผมเดี๋ยวสิซื้อปลามาปล่อยปลาเอียงก็ปลานิ่นปลาดุกปล่อยบ่ได้ครับผมถ้าปลาดุกนี่มันบืนหนีต้องอ้อมดีๆอ้อมแผงแง้งดีๆครับผมพ่อหอนนาเกี่ยวเขาก็ได้ขวดปลาขวัญกินได้ครับของปลานวลกับมีน้ำคือกันบรรยากาศตอนแรกเกียดจะหน้าห้องฝนมีกี่ว่าสิตกไปใส่เมื่อหรือบุรอดแต่หน่อยเอาผ้าใบลงบรรยากาศตอนแรงๆเขาเขียวๆนะพี่น้องแค่พาแต่งหายแล้วเดี๋ยวเอาไปชงยาก่อนพี่น้องขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เขามารับชมเนาะพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดขออภัยไปนำก็ฝากไปติดตามในเพจครัวบ้านทุ่งแฟมิลี่นำนะพี่น้องมีรูปนี่ๆครับตะหน่อยนั่นละกะเสียวคลิปไปลงให้พี่น้องมึงคือเก่าละบุญขอบคุณหลายๆคำแล้วไปก่อนเดี๋ยวนี้ไปชงยาก่อนแกงเห็ดเพิ่งไปก่อนครับสวัสดีครับ